สวัสดีครับพบกับรายการชัยนัทออนทัวร์เหมือนเช่นเคยนะครับทริปนี้เราก็ยังอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามกันอยู่นะครับก็วันนี้ก็อากาศดีเนาะหลังจากทริปที่แล้วผมพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่ตลาดอุบลนะครับผมเที่ยวนี้เราจะมาเที่ยวกันที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารนะครับผมซึ่งที่นี่เขารู้จักกันในนามของวัดหลวงพ่อบ้านแหลมเนาะที่นี่ก็เป็นตำนานวัดสามพี่น้องเนาะที่ลอยน้ำมานะครับบางตำนานก็อาจจะกล่าวเป็น4หรือ5พี่น้องเนาะแต่ผมจะกล่าวถึง3พี่น้องนะองค์ที่1ก็หลวงพ่อองค์ใหญ่หรือหลวงพ่อใหญ่ที่วัดบางพีใหญ่ไหนเนาะแล้วก็องค์ที่2ก็คือหลวงพ่อโสธรเนาะที่วัดพระพุทธโสธรแล้วก็หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปไหว้ครบทั้ง3ทีแล้วเนาะทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปกราบสักการะบูชาหลวงพ่อวัดบ้านแหลมกันครับกับชัยนัทออนทัวร์ท่องเที่ยวไปด้วยกันส่วนตรงข้ามกับวัดนะครับก็คือเป็นลานจอดรถเนาะส่วนตรงข้ามลานจอดรถก็เป็นวัดเพชรสมุทรวรวิหารนะครับผมหรือวัดหลวงพ่อแพนะครับผมส่วนทางด้านซ้ายถ้าเดินไปนะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นทางเดินไปยังตลาดล่มหุบนะครับผมตรงนี้ก็จะมีของขายเนาะของที่ระลึกเนี่ยซื้อไปฝากเพื่อนฝากผมกันได้เราเดินเข้าไปกราบหลวงพ่อวัดบ้านแหลมกันเนาะไปชมบรรยากาศภายในวัดกันว่าจะมีบรรยากาศเป็นเช่นไรนะครับผมก็มาเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับครั้งนี้ไม่เคยมาก่อนนะที่สมุทรสงครามนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับอยู่ใกล้ๆกันจุดทางด้านซ้ายนะครับผมก็เป็นสถานที่นะครับที่อาจารย์ดอกไม้ธูปเทียนบูชาตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงจุดด้านขวาด้านแรกเลยแล้วก็มีเป็นของที่ระลึกเนาะเป็นหลวงพ่อจำลองเป็นพระเครื่องอะไรประมาณนี้ให้เช่านำไปบูชากันได้นะครับก็เข้ามาจากวัดทางด้านขวานะครับก็เป็นทางที่จะไปกราบหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับผมอยู่ด้านหน้าก็จะมีเป็นลอตเตอรี่ขายเนาะแล้วก็มีเป็นของฝากต่างๆเนาะขายอยู่ก็มีอยู่เล็กๆน้อยๆนะส่วนใหญ่ก็คนก็จะเดินไปซื้อตรงตลาดล่มหดกันตลาดล่มหุบกันมากกว่านะครับผมนี่เราก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับตรงนี้ก็จะมีจุดเป็นจุดบูชาดอกไม้ธูปเทียนเหมือนกันนะครับผมสามารถมาบูชาตรงนี้ได้เอาไปไหว้หลวงพ่อแล้วก็มีจุดธูปจุดเทียนนะครับอยู่ทางด้านซ้ายก่อนที่จะเข้าไปด้านไหนเพราะทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีเป็นพระแก้วนะพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่แล้วก็หลวงพ่อองค์สีทองรูปปางยืนปางนั่งต่างๆอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นจุดลอยเทียนนะตามวันเกิดนะครับผมตามสีตามวันเกิดแล้วแต่ใครเกิดวันอะไรเนาะตรงนี้ก็จะเป็นจุดมาไหว้ปิดทองกันตรงนี้เนาะแล้วก็มีเป็นพวกคาถาบูชาหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับผมที่อยู่ทางด้านหน้านะครับผมแล้วก็มีพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดบ้านแหลมองค์ยืนนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อองค์ต่างๆที่เราสามารถจะมาปิดทองกันได้นะครับส่วนด้านในก็ปิดทองได้นะครับเข้าไปชมด้านในกันนี่เราเดินมาเจอเป็นชาวจีนหนีเข้าเมืองมาหรือเปล่าแบบนั้นหนีไปแล้วน่าจะเป็นผีน้อยเข้าเมืองก็จะเข้าไปไหว้หลวงพ่อบ้านแหลมนะครับผมก็จะมีจุดถอดรองเท้าไว้ตรงนี้นะครับเราจะต้องถอดรองเท้าก่อนเนาะแล้วเข้าไปสักการะบูชากันก็ข้างในนะครับก็ผมห้ามนำธูปเทียนที่จุดแล้วเข้ามาภายในอุโบสถนะครับให้นำไปปักที่วัดจัดไว้ให้นะครับทางด้านหน้านะครับผมบางจุดเราก็ต้องดูป้ายเลยนะครับผมเพราะว่าก็จะมีจุดห้ามปิดทองนะครับองค์ไหนปิดได้ไม่ได้ต้องอ่านป้ายดูด้วยเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปกราบสักการะบูชาหลวงพ่อบ้านแหลมกันนะครับผมไปด้วยกันกับชัยนัทออนทัวร์ครับก็ข้างในนี้นะครับผมก็อากาศค่อนข้างจะเย็นเลยทีเดียวนะครับผมที่นี่เย็นมากครับน่าจะติดแอร์ครับข้างหลังก็จะมีแอร์ตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งเราก็สามารถมากราบแล้วก็ขึ้นไปปิดทองอยู่ทางด้านบนได้นะครับหลวงพ่อที่นี่เขาอนุญาตให้เราปิดทองเลยเนาะเราจะต้องขึ้นไปทางด้านบนเดี๋ยวเรากราบพระกันก่อนเนาะเมื่อกราบพระแล้วนะครับผมเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปชมบารมีไปชมหลวงพ่อบ้านแหลมกันนะครับผมส่วนทั้งจุดทั้งด้านหน้าก็มีพระพุทธรูปปางต่างๆเนาะก็มีให้เราได้ปิดทองกันอยู่ข้างล่างแล้วก็มีเป็นคาถาบูชานะครับหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับผมใครสามารถนี่เพื่อนๆก็เก็บเอาไปท่องได้นะครับใครอยากจะท่องบูชาหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับตรงนี้เขาก็จะมีเป็น
บันไดให้ขึ้นไปเนาะแต่ก็อาจจะชันหน่อยนึงเนาะแต่ก็เขาก็มีเป็นราวบันไดนะครับผมให้จับทั้งสองฝั่งเป็นสแตนเลสนะครับผมนี่ก็นักท่องเที่ยวกำลังถ่ายรูปกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปก็องค์จริงของหลวงพ่อนะครับอันนี้องค์จริงนะครับที่เราเห็นเนี่ยหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับผมที่ตามประวัติลอยน้ำมากับหลวงพ่อสามองค์พี่น้องเนาะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปต่อนะครับผมข้างบนสามารถที่จะปิดทองได้นะครับผมอันนี้ก็คือองค์พระหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับนี่องค์จริงเลยนะครับผมจะแตกต่างจากที่อื่นนะครับผมอย่างหลวงพ่อโสธรก็จะองค์จริงก็จะเอาไว้ที่หนึ่งเนาะที่เรากราบไหว้ก็จะเป็นองค์จำลองทั้งส่วนใหญ่นะครับผมด้านหลังกันก็จะมีจำลองเป็นหลวงพ่อนะครับผมมาให้เราปิดทองที่นี่สามารถปิดทองได้ทุกองค์เลยนะครับผมเขาไม่ได้ห้ามนะครับผมข้างบนเขาก็ประดับไฟไว้อย่างสวยงามนะครับผมองค์หลวงพ่อก็รอรับแสงอยู่สะท้อนอย่างสวยงามสามารถมาถ่ายรูปเก็บไว้นะครับก็จะมีคนมาถวายดอกไม้ให้หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับผมเต็มบานเลยครับผมองค์ท่านก็สง่างามเนาะในรูปยืนนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองไทยนะครับผมยังมีอีกเยอะเลยอันนี้ผมต้องถอยมาหน่อยนะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆได้เห็นองค์เต็มๆขององค์หลวงพ่อบ้านแหลมนะครับผมก็เพื่อนๆท่านใดขอสิ่งใดก็ฝากขอผมมาด้วยนะอยากได้สิ่งใดก็ขอฝากผมอนุโมทนาสาธุให้เพื่อนๆทุกคนได้พรตามประสงค์ที่ต้องการนะครับก็ตอนนี้น้องก๊อฟก็ขอใช้ขอพรหลวงพ่อวัดบ้านแหลมกันนะครับผมหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับผมอาจจะชอบพูดผิดอยู่เรื่อยเลยแล้วก็ใครสามารถที่จะมาบนเนาะมาแก้บนก็สามารถเอาเครื่องแก้บนมาวางอยู่ทางด้านหน้าได้ครับจะถวายอะไรหลวงพ่อก็มาถวายตรงนี้กันเนาะตอนนี้ก็น่าจะขอเกี่ยวกับเรื่องเดียวเนาะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่มันระบาดอยู่เนาะก็ขอให้เพื่อนๆที่ติดโรคและที่ไม่ติดโรคนะครับขอให้ปลอดภัยจากโรคแล้วก็คนที่ติดแล้วก็ขอให้หายจากโรคทุกผู้ทุกคนเนาะสาธุสาธุสาธุอันนี้ก็ซูมจากมุมทางด้านล่างนะครับให้เห็นหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับผมสง่างามมากเลยนะครับก็ผมก็ครบแล้วครับ3พี่น้องที่วัดบางพีใหญ่ในที่วัดหลวงพ่อโสธรแล้วก็วัดหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับผมเพื่อนๆท่านใดถ้ายังไม่ครบก็มีโอกาสก็มากราบสักการะบูชากันนะครับผมนี่ครับทางด้านหลังนะครับเขาก็จะมีแอร์ตัวใหญ่ๆนะครับสามารถมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมได้ด้วยนะครับที่นี่เรากราบพระหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเราก็ออกมาเดินชมบรรยากาศรอบๆวัดกันนะครับว่ารอบๆวัดมีอะไรให้เราได้ชมบ้างครับผมข้างหลังวัดนะก็จะเป็นลานจอดรถนะครับผมลานจอดรถตรงนี้น่าจะติดกับแม่น้ำบางแม่น้ำแม่กองนะกว่าจะนึกชื่อออกแก่แล้วสติเลอะเลือนก็สามารถมาจอดรถกันได้นะครับก็ข้างหลังก็จะมีเป็นท่าเรือของวัดเนาะแต่ปัจจุบันนี้ยังใช้กันอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปดูกันอาณาเขตของวัดนะครับเขาก็จะมีเลี้ยงรายกันทั่วไปนะครับผมจะอยู่กระจัดกระจายกันไปเพราะว่าที่นี่ก็จะเป็นชุมชนเมืองเก่าอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นศาลาเก่าของวัดของวัดทางวัดนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้น่าจะไม่ได้ใช้ทำอะไรเนาะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้อาจจะโดยสารในทางเรือหรือว่าทำกิจกรรมทางน้ำบ่อยแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ทำอะไรเขาก็ปิดนะครับตรงนี้ก็เป็นท่าเรือเก่าแต่ว่าเขาก็ปิดใช้แล้วนะครับผมส่วนทางด้านหน้าฝั่งตรงข้างกันก็เป็นที่จอดเรือนะครับเป็นเรือหาปลาเนาะหรือว่าเรือตังเกนะครับผมขนาดใหญ่ที่ผมให้ดูตอนแรกเนาะที่คลิปไปสถานีรถไฟแม่กลองนะครับผมลำนี้ใหญ่มากเลยนะครับเรือตังเกลำนี้ตรงนี้ผมจะแพนบรรยากาศให้ดูแม่น้ำแม่กองนะครับผมนี่ก็เป็นช่วงเช้าช่วงเย็นก็จะสวยงามมากนะครับผมถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นน้ำข้างล่างนะครับมันจะน้ำเชี่ยวน้ำค่อนข้างจะเชี่ยวไหลแรงเลยนะครับผมวันนี้น้ำไหลแรงด้านข้างก็จะเป็นการจัดสวนแบบต่างๆเนาะแต่เขาก็ทำเป็นลูกกรงกั้นไว้นะเพื่อกันไม่ให้คนเข้าหรือไม่ให้น้องหมาน้องแมวไปเล่นไปฉี่ไปข้างในนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศ
วัดหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับผมก็มีบรรยากาศประมาณนี้เนาะก็จะไม่ได้แบบทําใหญ่โตเหมือนวัดหลวงพ่อโสธรหรือว่าวัดบางพีใหญ่ไหนนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าชัยนัทออนทัวร์จะพาไปเที่ยวไหนก็คอยติดตามกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกันนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ